ัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุณเต๋อตำยำระเบิดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โชว์รูม AEY Auto วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เอารถเข้ามาเคลมครับค่ะเคลือบแก้วรถครับผมค่ะมาทำเคลือบแก้วรถใช่ครับผมค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยใช่ครับผมค่ะนะคะแล้วเป็นยังไงคะมาเห็นบอกว่ามาจากเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไม่ใช่มาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ครับผมมาตั้งแต่เมื่อคืนครับก็ขับรถมานะครับเพิ่งมาถึงตอน10โมงนี่ครับอ๋อครับผมมาถึงที่นี่ตอน10โมงใช่ครับแล้วก็เอารถมาทิ้งไว้ระหว่างที่ทำเคลือบแก้วนี่ก็คือณตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะคะครับช่วงระหว่างตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยคุณเต๋อไปไหนมาคะอ๋อไปแถวบูรพามาครับค่ะแล้วไปยังไงใช่ไหมครับไปยังไงก็ทางโชว์รูมครับมีรถให้เราสำรองใช้ครับนะฮะค่ะก็ดูแลเป็นอย่างดีครับผมนะฮะกับคันนี้ครับค่ะแคมรี่ครับผมค่ะค่ะก็คือว่าอันนี้อีกหนึ่งโครงการของเรานะคะที่ว่ามีรถให้ลูกค้าใช้ระหว่างซ่อมนะคะก็คือว่า อย่างคุณเต๋อมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็เอารถมาทิ้งไว้ให้เซอร์วิสแล้วก็จะไปทำธุระไม่ต้องไปขึ้นแท็กซี่ครับผมถูกต้องโครงการนี้มาจากไหนรู้ไหมคะไม่รู้ครับมาจากไหนครับมาจากคุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋คนที่สวยๆหน่อยปะใช่ไหมสวยมากมากค่ะไม่ใช่สวยๆหน่อยค่ะพี่พูดเก่งๆนะขนาดผมว่าผมพูดเก่งนะผมนี่ยังไม่ยอมเลยฮะยอมได้หรอใช่ค่ะคืออันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะรถใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยเกิดจากไอเดียที่ว่าเอ๋เห็นลูกค้าเวลามาเซอร์วิสแล้วบางทีลูกค้าขี้เกียจรอไปทำธุระแล้วจะต้องไปนั่งแท็กซี่เรามีความรู้สึกว่าทุกๆคนอ่ะเขาคงไม่อยากจะไปนั่งแท็กซี่อยากจะขับรถไปไหนมาไหนเองเพื่อชิลๆด้วยใช่ไหมใช่ชิลๆนะคะได้ความเป็นส่วนตัวใช่ถูกต้องครับผมใช่ไหมฮะแล้วฟรีด้วยฟรีครับถูกต้องครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมนะฮะค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณเต๋อจะเดินทางไปต่อที่จันทบุรีครับจันทบุรีนะคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็ที่จันทบุรีนี้ก็คือเป็นญาติของคุณเต๋อที่กำลังจะรับรถวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันพร้อมกันที่จันทบุรีได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไลฟ์สดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปดูบรรยากาศวังปลารีสอร์ทด้วยเลิศน่าพักขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันด้วยครับค่ะแล้ววันนี้ไหนมีน้ำปลาปลาน้ำปลาเต๋อตำระเบิดครับค่ะขอบคุณส่งมอบความอร่อยให้คุณเอกครับผมขอบคุณมากนี่พนักงานติดใจกันทั้งโชว์รูมเลยนะคะท่านใดนะคะอยากริมลองความแซ่บของส้มตำคุณเต๋อตำยำระเบิดติดตามได้ที่ Facebook เพจเต๋อตำยำระเบิดด้านล่างนี้นะครับผมนะฮะมีป่าวมีป่ะครับด้านล่างนี้เดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวมีนะครับค่ะนะคะบอกเลยนะคะว่าพ่อค้าคนนี้น่ารักมากนะคะส้มตำอร่อยมากเท่าที่เอทานมาแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปส่งกันที่จันทําให้กินด้วยนะได้เลยจัดเต็มโอเคแล้วรถพอนี้ก็พกน้ำปลาพกพริกมาเองด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็ที่นู่นก็อาหารสดๆอยู่อาหารทะเลสดๆครับผมแล้วเป็นยังไงคะกับการที่ว่าใช้เวลไฟเดินทางมาถึงกรุงเทพจากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยค่ะก็ขับสบายนั่งสบายนอนสบายครับค่ะใครขับคะพี่ชายขับครับผมพี่ชายขับนะโอ้ยพี่ชายเหรอคะเหมือนน้องชายเลยมีแต่คนบอกงี้นะครับผมเลิกคบไปหมดแล้วครับอย่างไรเขาพี่ได้ล้อเล่นครับผมนะค่ะก็ขับดีไหมคะขับดีมากเลยครับผมค่ะนะคะนุ่มนวลค่ะแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับผมไม่เหนื่อยผมนอนสบายด้วยครับผมนะมีเวลไฟนี่เหมือนมีแบบว่าที่นอนส่วนตัวครับผมนะฮะใช่ครับรถนิ่มมากบอกตรงเพราะเมื่อก่อนใช้ H1 อยู่ตอนนี้ก็มอใช้นี้จะไม่กลับไปละต้องไปด้านหน้าแล้วนะคะก็คือว่าถ้าจะขับรถตู้ขับให้สุดต้องเป็นเวลไฟหรือเอาผ่านไปเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณเต๋อมากนะคะเดี๋ยวเดินทางไปจันทบุรีขอให้ปลอดภัยแล้วเราเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับอย่าเบี้ยวนะฮะไม่เบี้ยวค่ะไม่เบี้ยวได้ไงครับก่อนจากกันครับนะฮะก็ฝากด้วยครับกับนี่ฮะโชว์รูมของพี่เอนะครับเอ AEY Auto นะฮะบริการดีหลังการขายครับนะฮะดูแลแบบญาติมิตรครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะไม่เสแสร้งครับผมนะพี่เขาเป็นคนตรงๆเหมือนผมครับผมนะฮะยังไงปากเหมือนกันยังไงมาอุดหนุนเขาครับผมและคุณจะไม่เสียใจคุณและคุณจะไม่ผิดหวังครับนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจของคุณเต๋อตำยำระเบิดด้วยนะคะความฮาความสนุกพร้อมอาหารแซ่บๆที่เพจคุณเต๋อตำยำระเบิดนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดให้เลย